คอนเซปต์แรกคือเราอยากออกแบบรองเท้าที่มันเบสิกแล้วใส่ง่ายแต่ถ้ามันเรียบเกินไปมันก็ไม่มีจุดเด่นเราเลยนึกถึงมัสตาร์ดเวลาเราทานอาหารว่าสีเหลืองก็เป็นสีที่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายรู้สึกว่ารองเท้าผ้าใบมันใส่ได้ทั้งสองเพศอยู่แล้วบวกกับคอนเซปต์ที่เราอยากให้มันเป็นเหมือนรองเท้าคู่ใจแต่ละสีแต่ละรุ่นที่เราทำออกมาเราก็เลือกให้มันใส่ง่ายอย่างสีเรามีหลายสีแต่เราก็จะเลือกให้เป็นสีที่แมทช์ง่ายแล้วก็เป็นสีที่สดใสเป็นสีที่เหมือนมี positive energy อย่างนั้นนะคะจริงๆใส่ผ้าใบเป็นประจำอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยได้ใส่พวกรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าแฟลตตอนไปเที่ยวก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่คิดว่าอยากหยิบรองเท้าไปคู่เดียวเพราะเราแบ็คแพ็คเองเราต้องเอาของไปให้มันน้อยที่สุดตอนนั้นก็เลยใส่รองเท้าผ้าใบไปพอกลับมาเริ่มคิดว่าถ้าเราอยากทำแบรนด์ตัวเองเราจะทำอะไรมันก็ไอเดียมันก็มาจากตอนนั้นที่เราไปเที่ยวเริ่มต้นเลยก็คือ Instagram กับ Facebook เป็นหลักเลยก็คือออนไลน์ล้วนๆหลายคนอาจจะไม่กล้ามาซื้อเพราะว่าซื้อไปแล้วไซส์ไม่พอดีหรือใส่ไม่สบายจะทำยังไงของเราก็ให้เปลี่ยนไซส์ถ้าซื้อไปแล้วใส่ไม่พอดีก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ตรงนี้เราก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มเรื่องสีแรกๆเราก็ทดลองดูก่อนตัวแรกเลยคอลเลกชันแรกจะมีแค่สีขาวกับสีกรมแล้วก็เหมือนเรียนรู้จากการลองทำดูอะค่ะว่าเราผลิตออกมาแล้วลูกค้าชอบหรือเปล่าบางสีเราคิดว่าต้องขายดีแน่เลยแต่พอออกมาแล้วดันขายไม่ดีแล้วสีที่เราคิดว่าจะขายไม่ดีดันขายดีเราก็เรียนรู้จากตรงนี้แล้วก็มาปรับใช้เอาอะค่ะก่อนเราจะทำอะไรเราก็จะรีเสิร์ชก่อนแหละว่าตลาดชอบอะไรอันไหนไม่เวิร์กต่อไปแล้วก็ปรับเอามาทำเอาส่วนที่ดีเอามาทำต่ออะไรแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆรองเท้าเนี่ยการที่จะใส่สบายมันเริ่มมาจากตัวหุ่นรองเท้าเลยค่ะหุ่นมันจะกำหนดรูปทรงของเท้าถ้าหุ่นไม่สบายถึงเราจะออกแบบมาสวยแค่ไหนเนี่ยมันก็ใส่ไม่สบายเราต้องลองทำมาแล้วก็เอาไปเทสกับคนเยอะๆเลยว่าใส่แล้วรู้สึกว่าสบายไหมเพราะว่าความสบายมันเป็นความรู้สึกมันต้องทำมาจากการทดลองจริงๆเพราะเราสบายคนเดียวไม่ได้รูปทรงเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องให้คนลองเป็น10คนเลยว่าให้ทุกคนยืนยันว่าอันนี้ใส่สบายนะแล้วถึงจะทำออกมาเป็นรองเท้าจริงๆคือไม่ได้ทำจากความชอบตัวเองทั้งหมดต้องบาลานซ์ว่าตัวเองชอบกับสิ่งที่จะขายได้รองเท้าหลากหลายรูปแบบเนี่ยคนก็เลือกมาใส่ให้มันเหมาะกับตัวตนของเราเหมาะกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราในแต่ละวันได้ด้วยสำหรับเนื้อแล้วรองเท้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันนะคะเพราะทุกวันเราต้องใส่รองเท้าออกมาจากบ้านอยู่แล้วถ้ารองเท้าไม่สบายเนี่ยทั้งวันเราก็จะต้องหมักกังวลว่ารองเท้าจะหลุดหรือเปล่าหรือว่าใส่แล้วจะกัดตรงไหนไหมเราก็เคยเป็นคอน sumer มาก่อนแล้วรู้สึกว่าของดีจริงๆมันไม่ได้จำเป็นต้องแพงเราเลยอยากให้ลูกค้ารู้สึกอย่างนั้นกับแบรนด์เราเหมือนกันว่าของราคาประมาณเท่านี้ไม่ถึง 2,000 บาทอ่ะมันมากับคุณภาพที่ดีด้วยไม่ใช่ว่ายิ่งแพงต้องยิ่งดีหรือยิ่งแพงต้องยิ่งสวยเราก็เสพความสวยงามในงานอาร์ตงานดีไซน์อยู่แล้วเวลาทำแบรนด์ของตัวเองเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำก็คืออยากให้คนตื่นเต้นที่จะได้รับสินค้าเรามาหรือเดินเข้ามาในร้านแล้วรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นรองเท้าได้สัมผัสมันพอคนรู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีใจกับการที่ได้เห็นรองเท้าเราคนก็จะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปแชร์ต่อค่ะตอนนั้นมันมีกิจกรรม Birthday Sale ซึ่งตอนนั้นเราใช้ระบบซื้อขายทาง LINE AD อยู่เรากะว่าน่าจะมีลูกค้าติดต่อมาสัก 2-300 คนแต่พอถึงเวลาแล้วอ่ะวันนั้นมีลูกค้า LINE มามากกว่า 1,000 คนในแค่นาทีแรกคือเครียดมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้ expect ว่ามันจะมีคนส่งเข้ามาเยอะขนาดนั้นตอนนั้นเรตติ้งใน Facebook แบบสูงมากแต่ภายในคืนเดียวเรตติ้งตกลงมาเราตอบช้าเราคุมไม่ทันแล้วเราก็ทำไม่ถูกโดนลูกค้าแบบส่งข้อความเข้ามาด่าเขาเสียความรู้สึกไปแล้วตอนนั้นเครียดมากๆว่าโหจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะทำให้คนกลับมาเชื่อใจได้เหมือนเดิมรู้สึกว่า3ปีแล้วได้เปิดหน้าร้านแล้วสำหรับเราไม่ได้คิดว่ามันจะทำได้เร็วขนาดนี้แล้วเราว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นร้านใน IG หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องเริ่มมาจากจุดหนึ่งอยู่แล้วซึ่งการที่เริ่มขายของใน Instagram ใน Facebook เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเป็น small step ที่ใครๆก็ทำได้แต่ต่อจากนั้นน่ะมันจะทำให้อยู่ได้นานไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึง